สวัสดีนะผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับฮะทางนั้นแหละโหลงจ้าวันนี้ครูเต๋าดีใจผมจะพูดอะไรลืมไปเลยจ้าสร้างขุบครูเต๋าใหม่นะครับเพราะว่าขุบที่ซื้อมานั้นครูเต๋าบอกว่ามันเล็กนะครับคือครูเต๋าบอกว่าไปกับพวกพี่เอนั้นมีใครได้งานนะตอนทุบเตียงเนี่ยอ้าวตอนอีกแก้วทำไมร้องอ่ะพี่เอาตัวดูดมาไอ้หนูไม่เอามาดูดอ่ะมาไม่เห็นบอกเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเพื่อนๆใส่95ไอ้ก็นะโม95อยู่ไม่ได้ครับหนนี้หนที่เท่าไหร่ครูเต๋าหนที่3หนที่3ถอดเข้าถอดเดี๋ยวแต่แหวนไปไหนให้แหวนก็ดูดิไหนดูสภาพแหวนโอ้ตุ๊ดตาพวกอยู่ไม่ได้ไม้ร้องได้ไม้อะไรมีร้องไม้แปรเลยต้องร้องไปเลยวะร้องให้หน่อยด้วยเอากูจะเอามาขายไหมครูปะขายครับเอาบอกมา 4,500 เผื่อต่อรองครับผมครูยาวเท่าไหร่อ่ะเมตร50ของตานกนะครับแล้วช่างเอกขายอะไรอีกไหมขายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลงวันนี้เดี๋ยวจะขายล้อนะครับล้อคู่ไหนเป็นรถเลยเหรอเดี๋ยวอะไร4,500รู้สึกพักนี้จะขายแค่กินหมดนี่นะครับเป็นล้อนกนะครับ4,500นะผมวง30ใบ5แล้วก็เว้าใบนะไว้เว้าด้านในนะเว้าหลบน้ำด้านในนะครับใช้งานมาก็ประมาณเดือนกว่านะจะขายนะครับจะฮะแล้วเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวรอล้อใหม่ก่อนนะรอล้อใหม่นะจะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าใครสั่งจองก็ได้นะครับสั่งจองก็ได้ไหมได้สั่งจองก็ได้นะครับ 4,500 ถอดแน่นอนครับจะถอดแน่นอนนะครับขายไปกี่คู่แล้วล่ะเอาคอกระเด็ดไปแล้วแน่นไม่ถูกจับหมุนกรอบตัวนั้นไม่ออกเตรียมมาดิฮะถึงมือพี่ขาดเลยนะสำหรับตัวนี้นะเป็นขึ้นโครงใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นถาดใหม่บายช่างเอกนะครับผมถ้าเจอช่างเอนี่จะหนักกว่าช่างเอกหลายเท่านะครับจิ้มเป็นแป๊ดนะติดทุกตัวใช่ไหมเมกขี่ทั้งนั้นขี่ทั้งนั้นโอ้โหเดี๋ยวจะตั้งคอกับตัวรถเลยนะครับรถขายรถมันเป็นคอแบบว่าไม่ได้ปรับนะเพื่อนเป็นคอตายนะครับตั้งตัวรถนะครับเดี๋ยวเอาเผาร้อยใส่นี่นะใส่ทั้งหัวมันนะครับแล้วก็ตั้งสปูทตั้งตัวรถอีกทีนะครับแบบนี้มันจะแข็งแรงกว่าไอ้คอปรับนะครับถ้าทำคอปรับต้องทำแบบของพี่สมคิดนะครับล้างบนนะสมคิดได้กล่าวไว้นะครับขายไหมนะโม่เอาขายไหมไม่ขายครับขันอีกไงนี่ขันเปลี่ยนลองสายพานพัดลมด้วยเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์12เบอร์กำมัดวันนั้นนะครับครูเต๋าเดี๋ยวว่าขาตรงเกียวเดี๋ยวไปซื้อสเต็มแดงเนี่ยร้านเหล็กเขาคิดตังค์ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ครูเต๋าไม่เอาเหล็กมาไปไหนมาอบรมครับอบรมเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาตัวเองครับจะสอบพอใช่ไหมใช่ครับเอาจริงๆแล้วเป็นครูหรือเปล่าเป็น
นักวิชาการศึกษาครับ เป็นหัวหน้าครูอีกทีนึงครับนี่นะครับมันกูเต๋าแต่ผมติดปากครับเรียกกูเต๋ากูเต๋าเขาเป็นนักวิชาการอะไรนะนักวิชาการศึกษาครับเป็นหัวหน้าครูอีกทีใช่ไหมที่ไปอบรมมาเดือนนึงเพื่อจะไปสอบเพื่อปรับระดับครับฮะแป๊บไม่ถึงแป๊บไม่ถึงกระบอกสูบมือใช้ได้ไหมเนี่ยได้สูบมือก็ใช้ได้ต่อได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวอยู่แผนกต่อครับถ้าอยากเห็นจะพับใบให้ดูนะครับสูตรช่างเอกครับไม่เห็นใบขยับขยับถามนู่นหน่อยก้มลงไปที่อ๋อก้มลงไปเหรอสอนไปไหนด้านนี้ดีกว่าจะเสียงดังนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่ลงนะขีดเส้นเอกนะครับระวังหัวนิ้วโป้งนะครับเหล็กข้างหน้าไม่ตีจะตีจริงไปโดนหัวในโป้ไปเจ๊กเข้าเป็นเรื่องเลยทีนี้สวยงามมากครับอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าตาผมไม่ดีเนี่ยขี้โค้งเข้าตาบ่อยตาตายไปแล้วนี่นะดัดนี่นะดัดเหล็กแบบบ้านๆนะสูตรช่างเอกนี่นะครับเพื่อนๆพอตอกเสร็จแต้มติดมันจะออกมาสวยงามดังที่เห็นนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่บางคนอาจจะเอาใบตัดเดินให้เป็นรอยแล้วก็พับเอานะแต่ว่าผมว่าตอกนี้มันดีกว่านะมันไม่เป็นรอยด้วยแล้วนี่อะไรฮะไอ้นั่นรอยมดเดินนะวางไว้แล้วมดมันไต่โอ้ยทำมันโอ้โหฝีมืออันนี้ช่างเอกเขาบอกว่าเดี๋ยวลองฝีมือพี่เจ๊กมานะครับเมื่อวานเห็นฝีมือผมแต่ผมยังไม่ได้คลิปลงนะลงวันนี้เชื่อมาเชียนทำไมจะติดไหมเนี่ยแป๊ดเอ้าช่วงนั้นแหละไม่ติดด้วยอยู่ใต้ลมด้วยเขาลงเต่าไปหลังไปว่าพี่เจ๊กมีอายุนะครับดูเดี๋ยวดูผู้โสเชื่อมกันบ้างนี่ติดไหมเมกติดนะติดครับเฮ้ยติดเปล่าจริงครับติดครับยังสวยสวยป่ะพักเดียวเจ็บตาตาเปล่าด้วยโอ้โหไปดูน้ำก่อนเอาขอขี้เร็วนี่เพียกขอขี้ผมมีอายุเขาเกิดก่อนเขาต้องติดแล้วโอ้ยนี่ดูพี่เองครับเล็กแบนน่ะครึ่งเส้นเป็นเส้นวะไม่รู้หรือมันทำขบเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไปซื้อมาน่ะหมดแล้วซื้อมาพี่อ่ะซื้อมาไหมเนี่ยยังลงทุนซื้อท่อใหม่เลยนะครับแต่ไม่ได้ยามหรอกครับจอดเนี่ยสุดท้ายครั้งสุดท้ายกี่เดือนแล้ว
ครั้งสุดท้ายอ่ะลงกับโคกี่เดือนแล้วจะชนคาวแล้วล่ะใบนี้ซื้อมา 1,000 บาทนะครับมีโป่งตรงโคนด้วยสวยงามรอบเดียวเหลืองเฮ้ยรับทอนเบอร์แล้วพี่12 12มั้ง12เสียงมันไม่ค่อยบาดสูงดีเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันระเบิดยังไงความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอ้าวมันก็ไม่เหมือนไอ้เต๋าทองเป็นแบบใหม่อ่ะตามคล้ายของขยอดไม่โมกแบ่งว่ะเต๋าโมกแปงเราเบาเลยเบาเลยปล่อยเลยขายไหมน่ะขายไหมขายรถเหรอครับขายรถด้วยทั้งคนทั้งโค้ไปเนี่ยเราไปฟังเสียงอะไรมันต่างกันไหมต่างกันมัน3นิ้วอ่ะหายโก้งนะตอนนี้ใส่คานใส่ลูกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของเขาลองดูนะผมมันไม่ใกล้หัวเข่าไปเลยเนี่ยฮะต้องถางขาไม่ล็อกไม่ล็อกเอาลูกนั่งเบาะเนี่ยลองนั่งเบาะดิมีผลไหมเนี่ยมีดิล้างหน้าล้างไปเนี่ยเฮ้ยเอาอย่างมาดิเอาอย่างมาดิจะได้ไม่ตกไม่แม่เนี่ยกูทำเหล็กล็อกให้เนี่ยทำเป็นเนี่ยกองตีเหลี่ยมอะแล้วเวลารถล่วงอ่ะขาล็อกคนอื่นทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเทียบกับตัวรถนะครับอย่างนี้นะพี่รถพี่รถดูคลิปนี้นี่นะครับตั้งคอขุบนะครับเดี๋ยวแต้มอย่างนี้นะครับทำระดับไม่ได้หมอทำเดี๋ยวให้จังเอกเขาแต้มให้ดูนะครับชุดนี้กูเต๋าหมดไปค่าเหล็กไปอยู่ที่ 40,000 กว่าบาทอีกบ้าเท่าไหร่ 5,700 ครับ 5,700 นะครับเป็นขุบเอาง่ายๆขุบบ้านไผ่ที่รุ่นนะครับขุบบ้านไผ่เขามีขุบวัดยางเอ็นขุบตานกขุบปักแรดนะครับอันนี้ขุบบ้านไผ่นะครับราคา 5,700 นะผมผลิตโดยเอกท้องอืดครับ 5,700 มีคนสั่งอันนี้เฉพาะค่าเหล็กนะผมไม่ได้รวมค่าแรงนะค่าเหล็กเฉยๆนะครับก็เป็นเหล็กอย่างดีนะเหล็กเต็มไม่ใช่ไปยกทำไมคนนี้ดื้อว่ะเหมาะไหมครูเต๋าอันนี้เต๋าครับหน่อยต้องยกก็ค่อยเยอะขึ้นประมาณนั้นแหละเยอะหน่อยครับเผื่อหางกดแต่ลมกดน้องหน่อยหน่อยไหมเองหน่อยป่ะพอแล้วนี่นะครับตั้งคอขุบกะให้หางมันพอดีเลยนะครับพอดีก็ฟันพอดีเลยพอดีเดี๋ยวเราจะถอนฟันด้วยไม่ต้องเสร็จแล้วก็เชิญลงเลยทีนี้เชิญลงลงเลยครับพอดีฟันพอดีพอดีฟันนะล็อกเอาไว้ล็อกฟันนะตอนฟันโดยไม่ต้องไปหาหมอนี่ครับเบาไหนไหนเบาเบาเอาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ตาเบาไหลเบาเหมาะแล้วเหมาะแล้วคือเทียบกับตัวรถนะครับแล้วก็เ
จ้มแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีกูเต่าขับบนไปต้องใช้ถาดนี่แหละใช่ไหมได้ป่าวไม่ได้ได้ป่าวไม่ได้อย่าลืมอย่างที่บอกนะเอาขามัดขาล็อกไว้นะออกสื่อได้เลยออกสื่อแหละร้อนไหมดิสักพักสักพักเสียงกล้วยเอามาก็ได้บอกให้บอกเขาบอกมาก็ได้เดี๋ยวพี่เจ๊ก็จะดูผู้ชมก็อยากจะดูรถไฟก็แคทเต่าส่วนเกินออกนะเอออีหักแรกเลยอ่ะแค่เท่าไหร่วะ75เป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับผมใส่80หักบนอีกตอนนี้หัก25ตรงเนี้ยวางถาดเดี๋ยวใส่หูถาดกับเกียร์ปรับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับผมด้วยงบค่าเหล็ก 5,700 นะครับแต่ว่าค่าช่างไม่ได้คิดครับเพราะว่าทางเอกเขาทำกันเองนะครับโอ้แล้วเกียร์ปรับเป็นอลังการเลยเกียร์ปรับอันเบลอฝากช่องด้วยนะครับอันนี้ฝากช่องช่างหนูด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นตามเฟซบ้างตาม YouTube มานะครับช่องรถซิ่งวิ่งทำกินนะครับแล้วก็ฝากอู่พี่สมคิดนะครับสมคิดที่ผมไปถ่ายเมื่อวานเนี่ยสารพัดช่างนะครับผมวันนี้เห็นถาดใหญ่นอนอยู่บ้านไม่เป็นสุขครับบอกว่าต้องแอบมาดูนะอาจจะโดนแดกได้ไม่แน่อาจจะนอนฝันผวาคืนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะครับช่องช่างหนูอย่าลืมครับไปกดติดตามช่างหนูด้วยนะครับสมคิดวางไว้ช่วงเนี้ยมีคนทักมาถามเยอะแยะเราไม่นอนผมอ่ะเฮ้ยมีเดี๋ยวมีคนเขาถามว่า110อัพเป็น120เท่าไหร่มันเท่ากันเลิกบอกมันต้องวัดก่อนเลยบอกมันน่าจะยับได้นะแต่ว่ามันน่าจะเนี่ยเข้าไปดูในคอมเมนต์คลิปเมื่อคืนเนี่ยเขาเพิ่งมาถามเนี่ยไปตอบไปเขาหน่อยทำไมนาทีไม่ค่อยรู้เขาเข้าไปดูในคอมเมนต์มากนะแล้วไปตอบด้วยไปตอบโอ้บางทีเราก็ไม่รู้อะไรเมื่อกี้นี่ไม่รู้ไงงบประมาณบางทีเราถ้าคนทำเขาจะรู้ใช่ไหมล่ะคนทำจะรู้แต่เนี่ยนะครับเข้าไปถามในเฟซพี่สมคิดกันเลยครับสมคิดอย่างผมทำผมว่าผมยกมาปอกแหวนลูก150ประมาณ 3,000 ทางสมคิดอาจจะไม่ถึงเพราะว่าทางหนูเขาไปซื้อไอ้อะไรนะเกือกม้าแหละเมื่อวานน่ะตัวละ250ทั้งหมด3อย่าง750นะครับทางหนูบินไกลหาบินไกลพี่สมคิดไปซื้อยกชุดมา70บาทนะครับเราจะเผาก็จะสดออกคลิปด้วยถ้าเข้าไปทักในเฟซพี่สมคิดได้นะครับใครจะทำก็ยกมาที่อู่หรือปรึกษาพี่สมคิดก่อนก็ได้นะครับเรื่องราคาค่าอะไรนะครับผมสมชื่อเฟซเขาสมคิดสาวนะครับวาวเซ็ตเตอร์วาวเซ็ตเตอร์เฮ้ยไม่มีต่อมีแค่นี้อันนี้เป็นขุบขุเต๋านะครับก็เบ็ดเสร็จจบไปที่ค่าเหล็ก 5,700 บาทนะครับผมอันนี้ดูแล้วเขาจะไปวิ่งกับขุบเรือแน่เลยเนี่ยเขาน่าจะไปบี้ขุบอย่างนี้เพื่อนๆถามมานะครับว่าอยากเห็นสยามกับนกนะครับเร็วๆนี้นะเดี๋ยวรถเอารถช่างหนูมาลองครับเป็นสยามครับเป็น120อัพ150นะครับเดี๋ยวได้ลองกับรถช่างเอกนะครับสิ่งที่ทุกคนถามหานะผมแต่ของพี่สมคิดไม่น่าจะมีใครไปลองเขาละมั้งใครจับได้นะหรือจะลองหรือจะลองเอางี้ดีกว่าแข่ง2รอบเกตต่อชั้นรอบครึ่งอย่างนั้นได้หรือแข่ง2รอบเกตต่อชั้นรอบอย่างนั้นได้นะขับทันก็ว่ากันขับทันก็ว่าไปผมจะเผารถทิ้งเลยเนี่ยโอเคแล้วเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ